ออกมาเคลียร์แล้วเรียบร้อยสำหรับรัศมีแขฟาเกอร์ล้นหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์พร้อมหย่าสามีซึ่งรัศมีแขได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงสาเหตุที่โพสต์แบบนั้นโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ประชดไม่มีอาการน้อยใจใดๆที่ทำลงไปเพียงเพราะรำคาญเท่านั้นรัศมีแขได้เผยว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาตนไม่ได้ไปไหนเลยเวลาเดินทางทีก็เป็นการบินครั้งใหญ่ๆบินไปกลับสวีเดนตัว 150,000-160,000 อยู่5วันก็ต้องกลับมาทำงานต่อและเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาสามีของตนจัดงานวันเกิดก็บินไปและเขาก็อยากจัดอีกครั้งในช่วงฤดูร้อนแต่ตนติดงานซึ่งจะให้บินไปอยู่4วันมันไม่คุ้มสามีเลยงงแงอยากให้ตนไปให้ได้ก็เลยเป็นที่มาของโพสต์นั้นแต่ที่โพสต์ไม่ได้ประชดแต่เป็นความรู้สึกจริงๆค่าตั๋ว 170,000 บาทตนจ่ายเองสามีจ่ายไม่ไหวค่าตั๋วมันแพงและเขาก็มีค่าใช้จ่ายของเขาเรื่องนี้ตนรู้ตั้งแต่วันแรกที่คบกันแล้วไม่เคยขอเงินพอสามีมาประเทศไทยจะนอนโรงแรมไหนตนก็จ่ายให้เลยเพราะสำหรับเจ้าตัวมองเป็นเรื่องปกติไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรส่วนเรื่องจะหย่าหรือไม่นั้นรัศมีแขกล่าวว่าสามีไม่ยอมหย่าชีวิตตอนนี้สแตนบายแล้วหย่าไม่หย่าโอเคหมดอยู่กันมา17ปีแล้วถามว่ารักไหมรักแต่อยู่ดีๆมีคนโทรมาถามว่าเขาเป็นอะไรไปส่วนหย่าไม่หย่านั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องสำคัญส่วนประเด็นตกถังข้าวสารนั้นรัศมีแขกล่าวว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเราอยู่ที่นี่เราทำงานบางทีทำงาน30วันน่าจะภูมิใจที่เราทำงานใช้ชีวิตเรายังไม่ตายแล้วมาบอกว่าทำไมไม่กลับมรดกของเขาตนก็ไม่เอาบอกให้เขาเซ็นให้หลานเขาไปเลยทั้งนี้รัศมีแขยังบอกอีกว่าตอนนี้ตนขอทำงานก่อนถ้าเขาอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ให้บินมาดูจะได้รู้ว่าเราทำงานยังไงจะได้ไม่ต้องมานั่งอธิบายมากมายขนาดนี้อีกอย่างตนให้ครอบครัวมาก่อนเสมอและไม่เคยหันหลังให้ครอบครัวส่วนสวีเดนเจ้าตัวบอกว่าบินกลับไปแน่ทุกคนใจเย็นๆส่วนสามีก็อย่าซ่าให้มากนักเดี๋ยวจะซ่าไม่ออกสิ้นปีเจอกันค่ะ